ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้ออ่านไปดิฉันก็พยายามขยับออกกันไปเอ๊ะเราถึง2เมตรกันหรือยังนะคะได้แล้วนะอ่ะตอนนี้นะคะผู้ติดเชื้อวันนี้ที่แถลงเพิ่มมาอีก136คนค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา2คนด้วยก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะใน136คนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่71คนก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมค่ะกลุ่มเดิมที่ว่านี้ก็คือแน่นอนนะคะเกี่ยวข้องกับสนามมวยเนี่ยมี2คนสถานบันเทิง10คนและ59คนก็คือคนที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ค่ะอีกกลุ่มเป็นผู้ป่วยรายใหม่59คนเดินทางจากต่างประเทศ21คนคนไทย17คนและชาวต่างชาติ4คนเป็นผู้ที่ทำงานในสถานที่แออัดใกล้ชิดชาวต่างชาติ15คนมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเพิ่มมาอีกแล้วนะคะมา2คนด้วยกันค่ะไปที่สถานที่แออัดมาเพิ่มเนี่ยนะคะมี3คนอย่างเช่นไปตลาดนัดไปคอนเสิร์ตไปบ่อนชนไก่นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ4คนและอื่นๆอีก14คนค่ะส่วนกลุ่มที่ได้รับการยืนยันจากแลบแล้วแต่ว่ารอสอบประวัติมีอยู่6คนค่ะเพราะฉะนั้นนะครับทำให้ตอนนี้นะครับมีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นนะครับ 1,524 คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว127คนอยู่ในโรงพยาบาล 1,388 คนป่วยขั้นรุนแรงนะครับ23คนและเสียชีวิตรวมทั้งสิ้นเนี่ย9คนซึ่ง2รายล่าสุดนะครับเป็นชายชาวยะลาอายุ54ปีมีประวัติเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียและหญิงไทยอายุ56ปีนะครับมีภาวะปอดอักเสบรุนแรงซึ่งทั้ง2คนเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นค่ะแล้วก็ถ้ามาดูเป็นจังหวัดเนี่ยนะคะในจำนวนที่เพิ่มขึ้นวันนี้136คนเนี่ยนะคะมาจาก18จังหวัดซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร80คนก็จะสังเกตได้ว่าในช่วง2วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อในกรุงเทพกลับมาเพิ่มขึ้นอีกค่ะก็มาจากคนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงก็ยังเป็นกลุ่มสนามมวยที่เมื่อสักครู่บอกไปสถานบันเทิงนะคะยังคงมีอยู่นะคะนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคย้ำนะคะย้ำแบบนี้โควิด-19 ไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจนะคะหากใครไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงมาควรรีบไปหาหมอแล้วพอไปหาก็ต้องแจ้งประวัติให้ชัดเจนจะได้รู้ว่าป่วยหรือไม่ป่วยจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อและที่สำคัญที่สุดถ้าแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงก็จะได้รับการรักษาโดยเร็วนะคะฟังการย้ำเตือนประเด็นนี้จากทางคุณหมอเพิ่มเติมค่ะการไปติดตามนะผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามมวยขนาดนี้เราแม้ว่าดูแล้วเนี่ยช่วงกลางเดือนเราเยอะเรามีคนไข้มากนะครับแต่ตอนนี้ก็เรายังมีคนไข้อยู่ปะปลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ว่าบางรายอย่างที่เรียนว่าไม่บอกว่าไปสนามมวยมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าสังคมจริงๆก็ต้องเข้าใจทำความเข้าใจว่าอย่าไปเบรมเขานะคนเหล่านี้ก็คือติดมาก็คือเป็นผู้ป่วยโควิด-19 แต่ว่าก็ต้องให้เข้าสู่การรักษาโดยเร็วส่วนนะครับเว้นระยะห่างหรือว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งที่ใช้ขณะนี้นะคะนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ก็เชื่อว่าจะหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคได้แต่ที่สำคัญก็คือจะทำได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆคนนะคะฟังการย้ำเตือนประเด็นนี้จากคุณหมอค่ะผมคิดว่าถ้าดูง่ายๆมันมีแค่โซเชียลดิสแทนซิ่งอันเดียวเลยที่จะทำให้ทุกอย่างมันหยุดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นคำกว้างนะครับส่วนวิธีการปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าแต่ละอาจจะว่าทุกท่านมีส่วนนะครับทุกบริษัทห้างร้านภาคเอกชนทุกท่านมีส่วนในการที่จะออกแบบทำอย่างไรให้กระบวนการของโซเชียลดิสแทนซิ่งมันเกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้ตัวเลขที่เราบอกยังได้ไม่ถึง 80% นะเราอยากจะให้กระบวนการเหล่านี้มันถึงพอมันถึงแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะมีโรคอยู่ที่ไหนกระบวนการของการติดต่อโรคการขยายวงก็จะถูกจำกัดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยนะคะเราก็จะต้องย้ำเตือนกันว่าสิ่งที่เราทำได้คือรักษาระยะห่างใครไม่มีความจำเป็นจริงๆก็อย่าเดินทางที่สำคัญต้องแจ้งข้อมูล
ที่เราไปมาให้ครบนะคะอย่างที่คุณหมอย้ำว่าโควิด -19 ไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นข่าวคราวที่มีการต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าถ้ากลุ่มผู้ที่เขาได้รับการยืนยันจากคุณหมอว่าเขาติดเชื้อแล้วอยู่ในการดูแลของคุณหมอไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะคะคุณหมอย้ำว่าถ้าอยู่ในมือของคุณหมอการควบคุมโรคจะเป็นไปได้ง่ายถ้าผลักเขาไปที่อื่นควบคุมโรคก็จะลำบากนะคะแล้วยิ่งถ้าเราไปกดดันกันมากๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่กล้าให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทีนี้การแพร่กระจายมันก็จะลำบากมากขึ้นจะแพร่วงกว้างมากขึ้นนะคะถูกต้องครับอีกเหตุผลนึงนะครับที่เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลความเสี่ยงให้กับคุณหมอได้รับทราบหรือเจ้าหน้าที่ที่คัดกรองเราให้รับทราบเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้ป้องกันได้ถูกต้องทำให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นไม่เสี่ยงนะครับที่จะติดเชื้อเหล่านี้ไปด้วยเพราะถ้าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อทำให้เราจะเสียบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาหายไปด้วยอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งคนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าคุณสอเป็นหมอดิฉันไปหาคุณสอแต่ดิฉันไม่ได้บอกคุณสอเสี่ยงหนึ่งแต่คุณหมอคุณสอยังมีคนที่ทำงานกับคุณสอเนี่ย อีกไม่รู้เป็นกี่สิบคนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดนี้ก็จะถูกกันออกไปด้วยไม่สามารถมาดูแลเราได้นะคะนะครับเพราะฉะนั้นย้ำเตือนนะครับว่าให้บอกข้อมูลความเสี่ยงที่แท้จริงให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนะครับ